เมื่อวานนี้ความจริงผมก็ตั้งใจจะอธิบายแต่ว่าเวลามันจบเสียก่อนที่ปปช.นี่นะครับจำหน่ายคดีถอดถอนอดีตประธานสมศักดิ์นะครับอดีต2รัฐมนตรีกฤษณาธีรชัยและ5ส.ส.ประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นนายวรงเดชกิจวิกรมนายสาธิตปิตุเดชะนางสาวรัชดาธนาดิเรกนายวิลาศจันพิทักษ์นายนิพิษอินทรสมบัติออกจากตำแหน่งเรื่องจากกรณียื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและขอเปิดอภิปรายรัฐมนตรีรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา2550แต่ผู้ถูกกล่าวหากลับอภิปรายนายกและรัฐมนตรีบางประเด็นที่ไม่ได้ยื่นถอดถอนและไม่ได้ยื่นอภิปรายเหตุผลเนี่ยนะครับทั้ง3ประเด็นนั้นที่คณะกรรมการปปช.ได้จำหน่ายคดีเพราะนะครับสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญปี50อ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นท่านไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้ครับโดยข้อเท็จจริงนั้นพระราชบัญญัติปปช.นั้นที่มีการแก้ไขเนี่ยนะครับหลังจากครั้งแรกเป็นโมฆะพระองค์ประชุมไม่ถึงครึ่งนั้นและก็มาแก้ไขอีกครั้งปี54นั้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไปล้อตามรัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญมันเป็นกฎหมายแม่เมื่อรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดมันไม่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีคดีนายกยิ่งลักษณ์และกรณีอื่นๆก่อนหน้านี้ก็ต้องพ้นตามไปด้วยแต่วิธีการของคณะกรรมการปปช.นั้นก็บอกว่านอกจากนะครับนอกจากนี้นะครับผิดรัฐธรรมนูญปี50แล้วยังผิดพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินยังผิดนี่นะครับพระราชบัญญัติปปช.ทั้ง3กรณีนี้ก็ผิดพ.ร.บ.ปปช.เหมือนกันเอามากางดูสิครับสอว่าจงใจทุจริตต่อหน้าที่เพราะว่าเวลาที่ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นถ้าต้องการอภิปรายประเด็นใดจะต้องอยู่ในยติถ้ามีประเด็นนี่นะครับทุจริตและผิดกฎหมายจะต้องยื่นต่อประธานวุฒิและส่งไปปปช.เพื่อดำเนินการถอดถอนถ้าไม่ยื่นถอดถอนอภิปรายเรื่องทุจริตผิดกฎหมายไม่ได้ถ้าอภิปรายเรื่องการบริหารก็ต้องอยู่ในกรอบของยัตติที่ยื่นเข้าไปแต่ปรากฏว่า5คนนี้ไม่อภิปรายตรงยัตติและไม่อภิปรายเนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติเอาไว้ถ้าจะเอากันนะครับทั้ง3ส่วนเนี่ยนะครับที่พ่วงอดีตประธานขุนค้อนเข้ามาเนี่ยและอดีต2รัฐมนตรีธีรชัยกฤษณามาเนี่ยไอ้พวกนี้ประเภทเหล้าพ่วงเบียร์แต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าอะไรครับกฎหมายคือข้าพเจ้านี่ถ้าต้องการจะเอาก็บอกเลยนะครับว่าผิดพระราชบัญญัติปปช.ว่าส่อทุจริตในหน้าที่แค่คำว่าส่อนี่ครับก็ผิดแล้วนี่พูดกันมาหลังคำต่างวาระหลายครั้งแต่เมื่อเวลาต้องการจะปล่อยก็บอกว่ารัฐธรรมนูญปี50ไม่มีแล้วบ้านเมืองนี้แหละครับคือการใช้มาตรฐานแบบนี้กรณีนี่นะครับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็ชี้รัฐธรรมนูญปี50แล้วก็ไปพ่วงพ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินพ.ร.บ.ปปช.กรณีนี้นะครับ3กรณีก็ใส่ได้แต่ว่าจะปล่อยลำพังก็ดูกระไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมให้ดูเนี่ยนะครับกรณีศาลรัฐธรรมนูญจำหน่ายคำร้องกรณีอดีตนายกเนี่ยนะครับที่ถูกร้องว่าขาดคุณสมบัติการเป็นผู้แทนราษฎรพอใช้หลักฐานอันเป็นเท็จไปสมัครเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยจพร.ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับหลังจากได้หลักฐานจากกระทรวงกลาโหมแล้วรีบเนี่ยนะครับแถลงเลยว่าเพื่ออำนวยความยุติธรรมรอการพิพากษาของศาลอื่นก่อนศาลอื่นก็คือศาลปกครองแต่ทันทีที่มีการยุบสภาก็แถลงเลยว่าจำหน่ายคดีเพราะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าบัดนี้
ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วและคดีต่อมาครับศาลปกครองเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามนี่นะครับที่กระทรวงกลาโหมเขาสู้คดีว่าไม่ได้เป็นอำนาจของศาลปกครองเวลานี้ก็ไปอยู่ศาลแพ่งแต่ว่าในกรณีเนี่ยนะครับทั้งอดีตนายกสมชายพลเอกชวลิตสองนายตำรวจและกระทั่งเนี่ยนะครับการปล่อย5คนนี้ก็พ่วงเนี่ยนะครับกับคนอื่นๆบอกว่ารัฐธรรมนูญ50เนี่ยยกเลิกแล้วเอาแล้วไงก็พรบนะครับประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งมันล้อกันหมดอะถ้านะครับทุจริตผิดกฎหมายทำผิดเนี่ยนะครับก็สอว่าจงใจเนี่ยนะครับทุจริตในหน้าที่เนี่ยครับก็ยังดำเนินการกันได้ต่อแต่ก็เลือกที่จะอธิบายเหมือนกับอธิบายประเด็นเนี่ยนะครับกรณีการสลายการชุมนุมปี51กับปี53บอกว่าปี51เนี่ยนะครับหลักฐานแน่นทั้งที่อัยการมีมติไม่สั่งฟ้องทั้งที่สว.มีมติไม่ถอดถอนแล้วเอาคดีมาเก็บกันร่วมไว้5ปีพอมาวันนี้เนี่ยครับส่งเรื่องฟ้องศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเองแต่เวลามาอธิบายคดีนายกยิ่งลักษณ์บอกสนช.ถอดถอนอัยการสั่งฟ้องและไอ้ที่ไม่ถอดและไม่ฟ้องอ่ะมันก็มีค่าเท่ากันแต่ที่เป็นสาระสำคัญก็คือว่าเหตุการณ์สลายการชุมนุมร้อยชีวิตบาดเจ็บ 2,000 นั้นยังบอกว่าเอกสารไม่สมบูรณ์แต่เหตุการณ์7ตุลานั้นเนี่ยปี2551ซึ่งคนไทยก็แลเห็นกันว่าการปิดล้อมอาคารรัฐสภานั้นถ้าวังวิกิลีกเขาอธิบายชัดเจนว่าต้องการให้คนตายเพื่อเกิดการยึดอำนาจในขณะนั้นมีการตัดน้ำตัดไฟห้องน้ำก็ใช้ไม่ได้และออกเนี่ยนะครับตามประตูก็ไม่ได้ข้างนอกก็ตะโกนฆ่ามันฆ่ามันและเกิดคาร์บอมเนี่ยนะครับที่หน้าพรรคชาติไทยรถดังกล่าวก็จะถูกนะครับก็รู้ว่าจะนำมาใช้ในการบุกเข้าพังอาคารรัฐสภาแต่บังเอิญเนี่ยครับว่าเกิดเหตุการณ์ว่ากรรมใดใครก่อคนนั้นก็ได้รับกันไปไม่ต้องการจะซ้ำเติมลองไปดูในสำนวนเนี่ยนะครับก็คดีก็จบเพราะว่าความตายเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองนี่ไม่นับเลยนะครับว่าจุดชนวนโดยโทรศัพท์ในใครเป็นเบอร์สุดท้ายนะอีกศพหนึ่งเนี่ยนะครับคดีที่มันหยุดเพราะอะไรครับทั้งการชันสูตรพลิกศพนะครับไม่ว่ากองพิสูจน์หลักฐานหรือนิติเวชก็ตามว่าระเบิดนั้นเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าแก๊สน้ำตาเนี่ยถ้ายิงมาจากข้างนอกมันต้องโดนที่ต้นแขนแต่ในข้อเท็จจริงเจอระหว่างแขนไม่ต้องการซ้ำใครใดๆทั้งสิ้นพลตำรวจโทอำนวยนิมโนเนี่ยแหละครับรู้ดีที่สุดเพราะว่าถูกพ่อแม่คนตายฟ้องท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพ่อแม่คนตายก็ไปถอนกลางศาลนายกสมชายที่สว.ไม่ถอดถอนเพราะเอารายละเอียดว่าตายเพราะเหตุอะไรแล้วเวลานั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลยังไม่ได้บริหารประเทศเพราะยังไม่ได้แถลงนโยบายและเป็นความตายเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับภายหลังและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าปรากฏการณ์เนี่ยนะครับการเขียนในคำร้องนั้นปปช.ระบุว่า3ห้วงเวลาในวันเดียวกันมีได้ระงับยับยั้ง6โมงเช้า4โมงเย็นถึง5โมงเย็น6โมงถึง1ทุ่มว่าไม่ระงับยับยั้งแต่ลืมคิดไปว่าไอ้ปี2553เนี่ยตั้งแต่ตอนเช้าของวันที่10เมษายนจนกระทั่งถึงเนี่ยนะครับ19พฤษภาเวลานี่นะครับเดือนกับ10วันภายในวันเดียว3ห่วงเวลานี่นะครับบอกว่าไม่ได้ตัดสินใจสั่งยกเลิกแต่ว่าเดือนกับ10วันนี่นะครับจากความตาย26ศพกลายเป็น100ศพบาดเจ็บ800กลายเป็น 2,000 นั้นหลักฐานยังไม่สมบูรณ์กำลังจะไปดูช่องทางมาตรา17ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินเรื่องไม่ต้องรับผิด
แต่ถ้าว่านี่นะครับถ้าปฏิบัติยังไม่เป็นธรรมแน่นอนที่สุดครับที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นการชุมนุมขัดรัฐธรรมนูญเพราะมีการชี้กันแต่ก็ไม่มีสิทธิ์จะฆ่าใครการใช้กระสุนกว่า 200,000 นัดมันเป็นคำตอบการใช้งบประมาณปราบปรามใน 6,000 ล้านนี่ก็เป็นคำตอบแล้วระหว่าง2ชีวิตเนี่ยนะครับที่มีเรื่องของความตายชัดเจนนะกับไอ้ความตาย100ศพที่ศาลสั่งจากการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพนี่นะครับบางส่วนไปแล้วว่าเกิดขึ้นจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติตามคำสั่งของสวช.อัยการเขาจึงฟ้องนี่นะครับอดีตนายกกับรองนายกฐานะผอ.สอช.ต่อมามีการฟ้องให้จำหน่ายคดีออกจากศาลอาญาศาลชั้นต้นก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอธิบดีมีความเห็นแย้งบวกคดีฆ่าคนตายเนี่ยเป็นอำนาจของศาลอาญาอัยการอุทธรณ์ญาติคนตายนะครับคนเจ็บอุทธรณ์คดีปปช.นี่นะครับคือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเรื่องนี้ต้องไป2ช่องทางแต่ถ้าปปช.นี่นะครับไม่ส่งก็จบเรื่องไม่ถึงศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฐานฆ่าคนตายนั้นก็รอฟังนะครับการวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักคิดของปปช.เนี่ยนะที่บอกว่าไม่ได้ทำลายล้างมีความยุติธรรมยุติธรรมอะไรครับคดีสลายการชุมนุมพออัยการไม่ฟ้องสว.ไม่ถอดถอนเนี่ยและมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเซ็นให้พลตำรวจพัชรวาทนี่นะครับกลับเข้ารับราชการหลังจากออกตามข้อกล่าวหาการชี้มูลของปปช.ในกรณีนี้เนี่ยจะว่ายังไงดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็แลเห็นว่าที่บอกว่าไม่ทำลายล้างยุติธรรมอ่ะทั้งที่เรื่องโรงพักก็ไม่ไปไหนไทยเข้มแข็งก็ไม่ไปไหนประกันราคาข้าวก็ไม่ไปไหนพ.ร.ส. 700,000 ล้านปล่อยเกือบเกลี้ยงหาคนผิดไม่ได้แต่ความหายนะเกิดขึ้นกับประเทศแต่ผมเองก็ต้องยอมรับพอทำอย่างนี้แล้วบอกว่าตัวเองยุติธรรมเนี่ยบอกตัวเองทำถูกต้องแล้วทั้งที่ขอข้อเสนอตัวเองเนี่ยครับเป็นการทำลายกระบวนการทั้งหมดไม่ว่าเนี่ยครับประธานปปช.แถลงก่อนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง3วันว่าศาลประทับรับฟ้องก่อนที่ศาลจะวินิจฉัยแล้วก็ไม่มีใครรับผิดชอบอะไรนายปานเทพกล้านรงรานนะครับแถลงเลยว่าบัดนี้ศาลฎีกาประทับรับฟ้องแล้วแต่ปรากฏว่าศาลเพิ่งมาแถลงหลังจากนั้นอีก3วันว่ามีมติประทับรับฟ้องและก็นัดอีกทีเนี่ยนะครับเพื่อสอบถามจำเลยในวันที่11พฤษภาแต่ประเด็นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ก็คือว่าปปช.ไปแถลงก่อนศาลได้อย่างไรเช่นเดียวกับที่นายวิชามหาคุณประกาศนะว่าต่อไปนี้ปปช.อัยการศาลต้องประชุมร่วมกันถ้าเห็นอย่างไรจะไปในทิศทางเดียวกันไอ้นี่ทำลายกระบวนการยุติธรรมอย่างพินาศที่สุดการรับปากกับจีนจะมาแก้ไขกฎหมายปปช.ไอ้นี่สะท้อนเนี่ยนะครับถึงความเป็นชาติที่ไม่มีเอกราชผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าความเห็นที่แตกต่างกันเหล่านี้ครับที่ต้องการเนี่ยนะครับให้ผู้มีอำนาจได้สดับสับฟังว่าเราเนี่ยนะครับไม่ใช่คนที่มีปัญหากับชาติบ้านเมืองนี้เราต้องการเพียงแค่ความเสมอภาคและความยุติธรรมจะได้บังเกิดและนี่นะครับกติกาที่มันเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงทุกคนก็ต้องการความสงบครับทุกคนก็มีความเหนื่อยยากไม่มีใครอยู่ดีๆออกไปตากแดดตากฝนเนี่ยนะครับและก็ไม่รู้จะตายวันไหนจะติดคุกวันไหนหลังจากเสร็จแล้วต้องต่อสู้คดีกันยาวเหยียดแต่มันชี้ได้ชัดเลยว่าตราบใดที่ความยุติธรรมไม่ได้บังเกิดเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยนะครับไม่ชอบการถูกมนุษย์จะรักในสิทธิเสรีภาพและมนุษย์ต้องการได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม